เรื่องวงการบันเทิงจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าเราพูดถึงกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีการตั้งนโยบายต่างๆขึ้นมามากมายด้วยเพื่อเหตุผลต่างๆอันหลากหลายพูดแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจาะจงอะไรมากนักไม่ว่าจะเป็นการ กำหนดทิศทางของหน้าตานักแสดงที่อยู่ในจอกำหนดเนื้อหาของหนังซีรีส์ที่จะทำอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้มีการแบนเกิดขึ้นมากมายครับ <S <S แล้วก็สร้างกรอบต่างๆมานาขึ้นมาให้กับผู้สร้างหนังในประเทศจีนแต่ไม่หมดแล้วก็ไม่ได้เป็นกรอบที่โดนเฉพาะคนทำหนังจีนนะครับคนทำหนังต่างประเทศฮอลลีวูดฮอลลีวูดใครอยากจะเข้าไปฉายในตลาดจีนซึ่งใครๆก็มองว่าเป็นตลาดใหญ่มาหือมาเนี่ย ก็ต้องทําภายใต้กรอบนั้นๆเหมือนกันผมไม่พูดถึงกรอบเก่าฮะผมจะพูดถึงกรอบใหม่นะวันนี้ซึ่งมันเกี่ยวกับเจ็ดลีด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นกรอบที่ว่าด้วยเรื่องของสัญชาติครับมีข่าวออกมาว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปทางการจีนกำหนดให้ผู้จัดละครต้องระบุสัญชาตินักแสดงต่างชาติที่ร่วมแสดงในซีรีส การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลจีนในการลดโอกาสของดาราเชื้อชาติจีนที่ถือสัญชาติอื่นสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีนประกาศเกี่ยวกับมาตรกามาตรการในการจัดทำละครโทรทัศน์ฉบับล่าสุดเมื่อธันวาคมปี2021และจะมีผลบังคับใช้วันที่1เมษายนประกาศคืออะไรรู้ไหมครับเอ็นเครดิตนะครับหลีเลียงเจีย๋ยฮวงเฟยหงเป็นหลีเลียงเจีย๋ยใต้หลีเลียงเจีย๋ย ต้องวงเล็บด้วยครับต้องวงเล็บด้วยว่าสัญชาติอะไรถ้าเป็นต่างชาติเลยเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะนักแสดงจีนหลายคนโอนสัญชาติไปแล้วครับโอนสัญชาติไปแล้วแล้วรัฐบาลจีนเขาก็ไม่อนุญาตให้คนจีนถือสองสัญชาติครับดังนั้นใครอยากจะเป็นสัญชาติอื่นก็ต้องโอนไปเป็นสัญชาติอื่นเลยครับ ถ้าทำแบบนี้แล้วมีการกำหนดโคตา้านักแสดงที่นักแสดงในเรื่องต้องเป็นนักแสดงจีนเหมือน,นักโคตา้านักเตะต่างชาติเมื่อก่อนนะครับเดือดร้อนเป็นการใหญ่ครับเพราะอะไรเพราะนักแสดงจีนหลายคนอย่างที่บอกโอนสัญชาติไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ็ดลีหรือว่าลีเหลียงเจียที่จริงๆเกิดที่ปักกิ่งนะครับปักกิ่งแท้เลยครับแต่ปัจจุบันถือสัญชาติสิงคโปร์ครับ ลิวอี้เฟยมู่หลานของเราแน่นอนถึงแม้ว่าเธอจะเกิดที่อู่ฮั่นแต่ลิวอี้เฟยก็โอนสัญชาติไปเป็นอเมริกันเรียบร้อยแล้วครับเพราะสุดท้ายแกก็ไปเป็นพลเมืองอเมริกันนะครับซื่อฉินเกาหวาซื่อฉินเกาหวานี่เป็นมองโ,งโกเลียครับแต่ว่าปัจจุบันถือสัญชาติสวิสรวมทั้งกงลี่ครับ นักแสดงที่ผมว่าอยู่ในหนังฟอร์มใหญ่ที่ควรจะไปฉายในจีนแผ่นดินใหญ่หลายๆเรื่องเนี่ยแกทิ้งสัญชาติจีนไปเป็นสิงคโปร์ครับเหมือนเจสตลีเลยครับแล้วจําได้ไหมฮะกงลี่เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เธอเพิ่งจะไปรับบทใน The l l a f ในลิฟตในหนังเรื่องลิฟตของปีเตอร์ชานหนังวอลเลย์บอลนะครับที่สร้างมาจากเรื่องจริงของชุดทีมชาติจีนชุดใหญ่ชุดนั้นน่ะโดยคุณกงลี่เนี่ย รับบทเป็นโค้ชหลานผิงหลานผิงซึ่งเป็นแบบโค้ชคนสำคัญที่จะไม่จีนเก่งขนาดนั้นโดนต่อต้านเยอะมากครับคนจีนก็บอกว่าจะไปเอาอีนี่ที่ย้ายสัญชาติไปเป็นสิงคโปร์แล้วมารับบทเป็นฮีโร่คนจีนทำไมซึ่งจากกระแสต่อต้านที่ว่านั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วณนะวันนี้นะครับเออกงลี่สละสัญชาติสิงคโปร์ครับแล้วก็กลับมาเป็นคนจีนเรียบร้อยแล้วครับรวมทั้งเสื้อถิ่งฟงด้วยครับ เซถิงฟงเองเนี่ยแกเป็นดาราฮ่องกงนะครับแล้วใครจําได้ช่วงที่ฮ่องกงกําลังจะคืนประเทศอะพรามีดาราจํานวนมากครับเขาย้ายไปเป็นแคนาดากันเพราะว่าไม่มีใครอยากเป็นฮ่องกงแล้วมันจะโดนกลืนกลายเป็นแผ่นใหญ่กลายเป็นจีนนะครับเขาไม่อยากเป็นเขากลัวจะเสียนู่นเสียนี่มากมายเซถิงฟงก็เป็นหนึ่งในคนที่ย้ายสัญชาติไปเป็นแคนาดาครับแคนาดาในคนฮ่องกงเยอะแวนคูเวอร์เนี่ยคนฮ่องกงเยอะมากแต่ปัจจุบันไม,ไม่ได้ครับเพราะว่ามันโดน คนจีนด่าเยอะครับเซตินฟงก็เลยย้ายกลับมาเป็นสัญชาติจีนเรียบร้อยแล้วนี่คือความวุ่นวายและความปวดเสียเวียนกล้าวนะครับของนักแสดงชาวจีนแล้วก็วงการบันเทิงจีนนะครับก็หวังว่าทุกอย่างมันจะนิ่งและครับถามจากคนนอกอย่างเราเราไม่เข้าใจหรอกครับไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าทำไมเขาพยายามทำอะไรอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวสักวันเราคงเข้าใจและฮะ <laughs> ถ้าอ่ะผมชอบคำนี้คือถ้าอันไหนไม่เข้าใจณนะวันนี้บางทีกับบางเรื่องเราอาจจะต้องปล่อยให้ไม่เข้าใจมันไปก่อนแล้วสักวันหนึ่งผมว่าเมื่อเวลามันประจบเหมาะผลของการกระทำนั้นๆมันเบ่งบานเต็มที่แล้วเราคงจะเข้าใจได้ครับว่าอ๋อที่ณวันนั้นเขาตัดสินใจทำแบบนั้นเพราะเขาต้องการสิ่งนี้นี่เองนะครับอ่ะ ไม่รู้แล้วฮะว่ามันต้องการอะไรแต่วันนี้ปวดมากเลยฮะฟังแล้วดูงงๆดูแล้วเหลววะแต่อย่างน้อยก็โอเคแหละก็ทําให้รู้สึกว่าบ้านเราที่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้น่ะโอ้ยกิ๊กก๊อกไปเลยฮะกิ๊กก๊อกกิ๊บเกิ๋วไปเลยเล็กๆน้อยๆไปเลยนะครับอ้าวลีเลี้ยงเจียเคยโอนสัญชาติเป็นอเมริกาตอนไปทํางานที่ฮอลลีวูดครับก็เลยเสียสัญญาที่จีนไปเอ่อต่อมาเนี่ยมาซื้อบ้านที่สิงคโปร์14ล้านเหรียญ S <S <S ก็เลยได้สัญชาติสิงคโปร์ตามกฎหมายสิงคโปร์ซึ่งคนที่ทิ้งสัญชาติจีนไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนกลับมาเป็นจีนเนี่ยค่อนข้างจะยากไม่เหมือนกับคนจีนที่ไปถือสัญชาติอื่นตอนเกิดที่เมืองนอกแล้วจะย้ายกลับมาเป็นคนจีนเนี่ยอันนั้นจะง่ายกว่าซิถิ่นฟงนี่ตัวย้ายเลยเพราะว่าย้ายไปแคนาดาย้ายไปแคนาดาคนท้องกงไงแต่ไอ้กงลี่คนจ,จีนรัฐบาลจีนคงอยากได้กงลี่ไว้มั้งเรื่องสัญชาติจีนเนี่ยเปลี่ยนกลับไปกลับมาอะไรเนี่ยเออมันว่าโดยภาพรวมไม่ได้ครับ รัฐบาลจีนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับเรื่องการเปลี่ยนสัญชาติกับทุกเรื่องอะโดยเฉพาะเรื่องบันเทิงฮะเขาไม่ค่อยมีหลักมีการแบบชัดเจนเขาทอะไรไม่มีเห็นมีผลนะพูดง,ง่ายๆฮะคน,น <ๆ S 1> แบบนี้ก็โดนแบนในขณะที่บางคนเอ้ยไม่เป็นไรเลยสักอย่างอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเราจะเราจะมาถือเป็นหลักการว่าอ๋อคนนี้เป็นแบบนี้ดังนั้นมาตรฐานต้องเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ O oh? oh?